มหิสราชจริยานี่เป็นกระบือบ้างพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านก็เกิดเป็นกระบือเกิดที่ยังนึกไม่ออกก็คือเกิดเป็นสุนัขเนี่ยนะยังนึกไม่ออกว่าอยู่ชาติไหนที่พระองค์เป็นสุนัขแต่ว่าเนี่ยเป็นลิงเป็นวัวเป็นนกเป็นช้างเป็นม้าเป็นอะไรได้ยินบ่อยนะแต่ว่าสุนัขนี่ยังไม่เจอในพูดถึงชาติที่พระองค์เป็นกระบือมีอีกเรื่องหนึ่งนะโทษทีบอกเป็นหนูท่านก็เคยเป็นในมุสิกะชาดกมุสิกะอย่างมุสิกะพงเนี่ยนะมุสิกะนี่แปลว่าหนูต่อไปนะในมหิสราชมหิสราชจริยาพระองค์เล่าให้พระสารีบุตรฟังถึงจริยาข้อปฏิบัติที่ทำให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าว่าอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นกระบือเที่ยวอยู่ในป่าใหญ่กระบือกับกระใบเนี่ยนะกระใบเป็นภาษาเขมรเนี่ยนะเลยเรียกกระบือก็เป็นควายที่มีกายอ้วนพีมีกำลังมากใหญ่โตแล้วก็ดูน่ากลัวพิลึกก็แปลว่าเป็นถ้าเห็นแบบทั่วไปวิ่งหนีเลยนะก็ควายบางตัวนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะใครที่เลี้ยงมาเนี่ยจะรู้เลยโหน่ากลัวมากๆเลยเราเห็นแล้วยังกลัวเลยอะประเทศไรๆในป่าใหญ่นี้อันเป็นที่อยู่ของฝูงกระบือมีอยู่ที่เงื้อมเขาก็ดีที่ซอกห้วยทานเขาก็ดีที่โคนไม้ใกล้บึงเราก็เที่ยวไปในที่นั้นเมื่อเราเที่ยวไปในป่าใหญ่ได้เห็นสถานที่อันเจริญเราจึงเข้าไปสู่ที่นั้นแล้วก็ยืนพักอยู่แล้วก็นอนพักแล้วก็นอนเพราะสถานที่มันดูดีนะครั้งนั้นลิงป่าผู้ลามกเรียกว่าลามกตัวนี้มาจากคำว่าบาปนะลิงป่าผู้ใจบาปลุกลิกล็อกแรกนะวันนี้ไปเห็นมาเยอะเลยที่เขาตะเคราเยอะเลยฝูงปกติของลิงนะก็ลุกลิกล็อกแรกนะมาณที่นั้นเสร็จแล้วเป็นยังไงมันก็มาถ่ายอุจจาระปัสสาวะรดที่คอที่หน้าผากที่คิ้วแล้วก็เบียดเบียนเรานะหมายความว่าไอ้รถถ่ายอุจจาระปัสสาวะรถเนี่ยนี่อย่างหนึ่งไอ้ที่มานั่งแบบมากวนจับเขย่าเขาเล่นอะไรนั่นก็อีกต่างหากนะเล่นเบียดเบียนอยู่จนมันสะใจนั่นก็ไปวันหลังใหม่ก็เอาใหม่เนี่ยนะมาถ่ายอุจจาระปัสสาวะรถเขย่าขี่เล่นอยู่นั่นแหละแล้วก็ผ่านไปวันที่สองวันที่สามวันที่สี่จากนี้ทุกวันเนี่ยนะเราจึงเป็นผู้อันลิงนั้นเบียดเบียนตลอดการทั้งปวงเทวดาเห็นเราถูกลิงเบียดเบียนก็กล่าวคำนี้กับเราว่าท่านจงยังลิงท่านจงยังลิงลามกตัวนี้ให้ชิบหายตายหงเสียหมายความว่าฆ่ามันซะเถอะว่างั้นฆ่ามันด้วยเขาและด้วยกีบเถิดฆ่าด้วยเขาก็คือขวิดให้มันตกลงมาแล้วก็เหยียบซะให้มันตายนะเขาก็กีบหมายความว่าเขาก็ขวิดใช่ไหมกีบก็คือเท้าก็เหยียบซะเมื่อเทวดากล่าวอย่างนี้ในครั้งนั้นแล้วเราก็ได้ตอบเทวดานั้นว่าเพราะเหตุไรท่านให้เราเปื้อนซากศพอันลามกไม่เจริญเล่าพูดแบบภาษาไทยก็มาให้เราเปื้อนบาปทำไมเหมือนกันถ้าเราพึงโกรธต่อลิงนั้นเราก็พึงเป็นผู้เลวกว่าลิงซะศีลของเราก็จะพึงแตกโกรธลิงเราก็เลวกว่าลิงไงถ้าโกรธคนบ้าใครจะบ้ากันนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันถ้าโกรธลิงก็แสดงว่าหนักกว่าลิงเยอะเนี่ยนะและวินยูชนทั้งหลายก็จะพึงติเตียนเราเป็นผู้บริสุทธิ์ความตายตายด้วยความบริสุทธิ์ประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ที่น่าละอายเสียอีกหมายความว่าถ้าลิงมันจะรดอุจจาระใส่ซะจนตายก็ยังแบบประเสริฐกว่าฆ่าลิงแล้วก็มีชีวิตอยู่ว่างั้นอย่างไรเสียอย่างไรเราจักเบียดเบียนผู้อื่นแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเล่าบุคคลผู้มีปัญญาอดกลั้นถ้อยคำดูหมิ่นในเพราะของคนเลวนะคนเลวเขาจะมาดูหมิ่นนะคำดูหมิ่นจะมาจากคนเลวคนปานกลางหรือคนสูงก็ตามถ้าอดกลั้นคำดูหมิ่นได้อย่างนี้ตามใจปรารถนาก็คนที่มีปัญญานี้เขาจะอดทนได้ทั้งหมดเนี่ยนะจากถ้อยคำที่คนอื่นดูหมิ่นและเหยียดหยามก็พูดถึงบรรดาศักดิ์ศรีที่ถูกเหยียดยามที่สุดอะไรจะรถแค่เราอุจจาระปัสสาวะรถตัวเนี่ยถือว่าหนักหนาสาหัสที่สุดแล้วเนี่ยนะแต่ก็เดี๋ยวข้างหน้าต่อไปมีโอกาสพูดถึงว่ามีอยู่ชาติหนึ่งพระองค์เนี่ยเป็นฤาษีหมายความว่าท่านบำเพ็ญอุเบกขาบารมี
นะไอ้อุเบกขาบารมีของพระองค์ชาตินั้นท่านก็เป็นเศรษฐีนะเศรษฐีที่ออกมาบวชพอออกมาบวชแล้วก็ไปอยู่ในป่านี่ก็ไปอยู่ในป่าช้าพวกเด็กเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันก็ไปเลี้ยงไปก็ไปทักกับพวกหรือทักกันนะนะท่านเป็นใครท่านชื่ออะไรท่านก็เฉยไม่ตอบอันนี้ก็หาไม้ไปแย่หูแย่ซ้ายแย่ขวาไปเอาฝุ่นรถเอาอะไรรถแทบจะปัสสาวะรถอ่ะนะมันก็บางคนท่านก็ทนอุเบกขาท่านจะลองว่าท่านจะทําใจเหมือนแผ่นดินได้หรือยังนะท่านทําได้ขนาดนั้นมั้ยเป็นต้นนะก็พระโพธิสัตว์ท่านก็ทําอย่างนี้ท่านจึงเป็นบุรุษอัศจรรย์ไงว่าบุคคลเช่นนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามีอยู่ตลอดกาลแล้วก็ตลอดไปพระพุทธเจ้าจึงมีอยู่ครั้งคราวในโลกจากคุณธรรมเหล่านี้ที่เราเรียนเราศึกษาเราจะรู้ว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยากมีอยู่ครั้งคราวเท่านั้นแหละเพราะใครจะทนทำในสิ่งเหล่านี้ได้ยาวและต่อเนื่องเล่าว่างั้นพูดถึงว่าในการครั้งนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดในกำเนิดกระบือในหิมวันตประเทศครั้นเจริญวัยสมบูรณ์ด้วยเรี่ยวแรงมีร่างกายใหญ่ประมาณเท่าช้างหนุ่มเที่ยวไปตามเชิงเขาที่เงื้อมเขาและซอกเขาป่าหุและห้วยเป็นต้นเห็นโคนต้นไม้ใหญ่น่าสบายต้นหนึ่งหาอาหารก็คือกินหญ้าเสร็จแล้วก็มาอาศัยอยู่ที่โคนต้นไม้นั้นในเวลากลางวันครั้งนั้นมีลิงลามกตัวหนึ่งลงมาจากต้นไม้มาขึ้นที่หลังของพระโพธิสัตว์เสร็จแล้วก็มาถ่ายอุจจาระปัสสาวะรถจับเขาโหนตัวเล่นนะก็เลยนะเป็นสถานที่เล่นอะไรนะเป็นบาร์เลยนะห้อยโหนสบายใจเฉยเลยนะแล้วก็เล่นก็ได้จับหางเล่นห้อยโหนพระโพธิสัตว์ก็ไม่สนใจการกระทำอนาจารความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของลิงนั้นเพราะอะไรเพราะท่านเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยขันติความอดทนเนี่ยเป็นเยี่ยมเนี่ยนะก็ไอ้คำว่าขันติเนี่ยบางทีก็แปลว่าขอกันกินมากกว่านี้นะคล้ายๆแบบนั้นไอ้คำว่าขันติเนี่ยอดทนเนี่ยไม่ใช่กัดฟันกรอดๆไม่ได้แปลนั่นไม่ใช่นะคำว่าขันติในที่นี้หมายถึงว่าท่านนั้นนะไม่ได้คือไม่ถือสานะไม่เก็บเอามาคิดว่างั้นเถอะน่าเรียกว่าขันติขณะเดียวกันก็เมตตาต่อลิงเมตตาก็คืออะไรเหมือนกับเอามาสังเกตดูนะถ้าเป็นแบบคนผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะใครมาหยิกผมเล่นได้ไหมไม่ได้แต่ทำไมลูกนี้ทั้งหยิกทั้งคนทั้งทุบทั้งตีแล้วทำไมทนได้อะก็เพราะเมตตาที่มีต่อบุตรนั่นแหละด้วยเมตตาที่มีต่อบุตรนะคนอื่นนี่แหมมาจับชายเสื้อนิดหน่อยเนี่ยโอ้สั่งฆ่าสั่งประหารนายแต่ลูกนี่ที่ทั้งทุบทั้งเขี่ยนทั้งตีทั้งดึงผมทั้งหยิกทั้งข่วนก็ทั้งขึ้นขย่มมาก็ทนได้หมดนะเพราะอะไรเพราะเมตตาใช่ไหมเพราะเมตตาของผู้ที่มีเมตตาเนี่ยคนอื่นเขาจะมาทำยังไงก็ลักษณะเดียวกันขณะเดียวกันก็กรุณาจะไปทำอะไรเขาจะไปถ้าเด็กมาตีเราแล้วเราตีเด็กตอบใช่ไหมถ้าเด็กมาหยิกเราก็หยิกตอบอย่างไรรู้เปล่าเขาไม่ใช่พันด้วยอันนี้ด้วยกรุณาก็เห็นว่าเขานี่มีความทุกข์ทั้งก็ด้วยอำนาจของขันติคือเราความอดทนที่เป็นเยี่ยมเมตตาที่น้อมประโยชน์เข้าไปให้กรุณานะไอ้ลิงโง่ไอ้ลิงบาปก็เหมือนกันก็พองั้นก็ยิ่งกำเริบเอาบ่อยขึ้นเอาหนักขึ้นเอาหนักขึ้นแล้วก็เบียดเบียนวันนะเบียดเบียนตลอดการทั้งปวงบอลหนึ่งสองวันเป็นต้นห้อยโหนทีนี้ยักษ์ที่อยู่ตรงนั้นก็เดือดร้อนคือเทวดานะเทวดาที่อยู่ต้นไม้นั้นก็บอกว่าท่านมหิสราชมหิก็แปลว่ากระบือเนี่ยนะท่านราชาแห่งฝูงกระบือเพราะเหตุไรท่านจึงอดทนความดูแคลนของลิงชั่วช้านี่อยู่ได้จึงไม่ได้รดใส่เทวดาซะหน่อยเทวดาเดือดร้อนนะท่านผู้ชมเดือดร้อนว่างั้นเพราะฉะนั้นเทวดาก็เลยมาบอกว่าท่านจงยังลิงลามกตัวนี้ให้ชิบหายเสียด้วยเขาและกีบเถอะพระโพธิสัตว์ตอบว่าไงตอบว่าท่านจะให้เราเนี่ยเปื้อนด้วยซากศพลามกไม่เจริญแล้วทำไมมาสอนกันอย่างนี้ถ้าเราพึงโกรธต่อลิงนั้นเราก็พึงเป็นผู้เลวกว่ามันศีลของเราก็จะพึงแตกพันบทว่ากุณะเปนะคือด้วยซากศพเพราะเป็นสิ่งที่น่าเกลียดอย่างยิ่งคนดีมีชาติสะอาดด้วยการไหลออกแห่งอสุจิคือกิเลสเพราะเป็นเช่นกับซากศพที่มีกลิ่นเหม็นเล่านะมาสอนให้เราเปื้อนบาปทำไมบทว่าปาเปนะด้วยคาราลามกมาสอนให้ฆ่าสัตว์ทำไมอนาริเยท่านแสดงว่าท่านเทวดาเพราะเหตุไรท่านจึงดูหมิ่นเราด้วยสิ่งอันไม่เจริญ
เพราะเป็นธรรมของคนเลวมีนายพรานเป็นต้นการฆ่ามันเป็นพวกคนพวกนายพรานก็ทำกันผู้ไม่เจริญนะคนที่ฆ่าเป็นคนที่ยังไม่เจริญและก็ไม่ใช่คนดีถ้อยคำที่ท่านกล่าวชักชวนเราในความชั่วนั้นไม่สมควรเลยประกาศโทษของต่อไปว่าท่านเทวดาผู้เจริญถ้าว่าเราโกรธลิงนั้นเราก็เลวกว่ามันเพราะว่าลิงนั้นเป็นลิงโง่ลิงพาลเป็นลิงเลวด้วยไม่ประพฤติธรรมหากเราพึงประพฤติธรรมะอันลามกอันมีกำลังกว่าลิงนั้นเราก็พึงเป็นผู้ลามกเลวยิ่งกว่าลิงนั้นด้วยไม่ใช่หรือลิงมันแค่อุจจาระปัสสาวะใส่เราถ้าเราฆ่ามันเราหนักกว่ามันแสดงว่าเรานี่เลวกว่าลิงข้อที่เรารู้โลกนี้เป็นอย่างดีรู้จักโลกหน้าเป็นอย่างดียิ่งเราดำรงอยู่ในการปฏิบัติเพื่อประโยชน์โดยผู้อื่นส่วนเดียวเท่านั้นเขาบอกว่าท่านระลึกชาติได้ทั้งหมดนะท่านรู้ประโยชน์โลกนี้รู้ประโยชน์โลกหน้าท่านรู้ดีรู้ชั่วว่าทำยังไงจะเป็นการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยนะมหิสราชเนี่ยท่านรู้เนี่ยนะเมื่อท่านรู้ท่านจะไปเปื้อนบาปทำไมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการประพฤติธรรมะอันลามกเหล่านั้นเนี่ยนะเห็นป่านั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้บทว่าศีลันจะมีประพิชยะศีลของเราก็จะพึงแตกนะหมายความว่าถ้าหากว่าเราฆ่าลิงศีลบารมีของเราก็แตกบทว่าวินยูจะครหายุงมังเทวดาและมนุษย์ผู้เป็นบัณฑิตก็จะพึงติเตียนเราพระโพธิสัตว์ท่านกลัวคนอื่นก็ติเตียนว่าอย่างไรพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายจงดูพระโพธิสัตว์นี้เที่ยวแสวงหาโพธิญาณแต่ได้ทำความชั่วฆ่าลิงเห็นปานี้เนี่ยนะเรียกว่าอะไรนะแทนที่อะไรนะชื่อเสียงเสียหายขนาดไหนสมมติถ้าฆ่าลิงไปใช่ไหมดูสิเนี่ยพระโพธิสัตว์เที่ยวหาแสวงหาโพธิญาณลิงมาอุจจาระใส่ฆ่าลิงเลยอย่างเงี้ยนะโอ้ยเสียหายแบบเสียศักดิ์ศรีพระโพธิสัตว์หมดนะเสียสถาบันโอ้เสียหลายอย่างเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าลิงได้ยังไงบทว่าอธิบายว่าความตายด้วยความบริสุทธิ์เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ยังประเสริฐอุดมดีกว่ามีชีวิตอยู่ถ้าหากว่าจะต้องอยู่แบบถูกวินยูชนติฉินนินทาติเตียนด้วยประการฉะนี้นะถ้าหากว่าต้องอยู่แล้วถูกติเตียนแบบนี้เนี่ยนะก็จะตำหนิยังไงดูสิพระโพธิสัตว์ฆ่าลิงอย่างเงี้ยนะจะไปเพราะได้ยังไงใช่ไหมบทว่ากยาหั่งชีวิตะเหตุปิกาหามิประเหทนังอย่างไรเราจักเป็นผู้เบียดเบียนผู้อื่นแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเล่าคือเมื่อเรารู้อย่างนี้เราจักทำการเบียดเบียนสัตว์อื่นเอาชีวิตของเราเป็นเดิมพันได้อย่างไรเล่าอธิบายว่าไม่มีเหตุในการทำความเบียดเบียนสรุปว่าไม่มีเหตุผลเลยที่จะต้องฆ่าลิงนะกระบือกล่าวว่าลิงนี้สำคัญสัตว์อื่นนะขณะเดียวกันก็ต่อไปคือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะเล่าให้เทวดาฟังต่อไปว่าลิงนี้สำคัญสัตว์อื่นว่าเป็นเหมือนกับเราก็จะทำความชั่วอย่างนี้จากนั้นนะกระบือที่ดุจะฆ่าลิงที่ทำเป็นอย่างนั้นการตายของลิงด้วยสัตว์อื่นจะเป็นอันพ้นจากทุกข์และก็พ้นจากการฆ่าสัตว์ของเราพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านรู้เลยว่าลิงเนี่ยลิงตัวนี้จะต้องถูกควายขวิดตายแน่ก็บอกว่าลิงนี้จะสำคัญสัตว์อื่นเป็นเหมือนเราก็จะทำอย่างนี้แม้แก่สัตว์อื่นบ้างสัตว์เหล่านั้นก็จะฆ่าลิงนั้นเสียความตายของลิงนั้นก็จะพ้นจากบาปของเราเราก็จะต้องพ้นจากทุกข์เพราะเราไม่ได้ฆ่าสัตว์เพื่อเป็นเหตุให้ตกนรกเป็นต้นขณะเดียวกันเราก็พ้นจากปาณาติบาตเขาเคยมีเรื่องแบบคล้ายๆแบบนี้ว่ามีคนหนึ่งเลวมากเลวจริงๆเลยนะสุดยอดแห่งความเลยไอ้คนนี้เห็นเข้าแล้วก็ทำความผิดกับคนนี้ซึ่งนายคนนี้พอที่จะฆ่าคนนั้นได้เสร็จแล้วก็ไม่ฆ่าคนอื่นก็มาถามว่าทำไมคุณไม่ฆ่าคนคนนั้นบอกว่าไอ้คนนี้มันเลวสุดๆยังไงมันก็ต้องตายแล้วทำไมต้องเปื้อนดาบเราเล่าเหมือนกันคือพูดแบบภาษาหนึ่งว่าทำไมเราต้องไปเปื้อนบาปรักเขาด้วยเนี่ยนะยังไงเขาก็ตายอยู่แล้วเขามันเลวขนาดนี้เขาจะอยู่ได้ยังไงในที่สุดเขาก็ต้องตายแล้วทำไมเราต้องไปเปื้อนบาปด้วยเนี่ยนะทำไมไหนๆเขาก็ต้องตายอยู่แล้วทำไมเราต้องไปเปื้อนบาปด้วยพญากระบือนี้ท่านก็คิดอย่างนี้ว่าลิงตัวนี้ยังไงก็ถูกฆ่าตายนะโดยพฤติกรรมแบบนี้ถูกฆ่าตายแน่นอนทำไมเราต้องไปเปื้อนบาปกับเขา
มันก็เลยกล่าวว่าเรานี่จะอดกลั้นคำดูหมิ่นเหยียดหยามที่คนเหล่านั้นเนี่ยนะมิได้จำแนกแล้วบทว่าเอวังลัพพติสัพปัญโยคนมีปัญญามิได้ทำการจำแนกในคนเลวเป็นต้นอย่างนี้เข้าไปตั้งขันติมีเมตตามีความกรุณาอดกลั้นความผิดนั้นเพิ่มพูนศีลบารมีเป็นต้นย่อมได้คือย่อมแทงตลอดสัพพัญญุตญาณตามใจปรารถนาคือตามความต้องการความปรารถนาของเขานั้นอ่ะอยู่ไม่ไกลนักหรอกคือท่านเห็นเลยว่าถ้าท่านอดทนได้อดทนต่อคำดูหมิ่นอดทนต่อการเหยียดหยามของชนเหล่าอื่นไม่ว่าจะชนชั้นเลวชั้นกลางชั้นสูงชนเหล่าใดที่ดูหมิ่นเหยียดหยามเราถ้าเราอดทนได้มีขันติมีเมตตาและก็มีกรุณาอดกลั้นได้เพิ่มพูนคุณงามความดีไม่นานเท่าไหร่จะบรรลุสัพพัญญุตญาณขอให้ทนไปเถอะใกล้จะถึงแล้วนะคล้ายๆแบบนี้นะทนอีกหน่อยเดียวอีกหน่อยเนี่ยเกือบแล้วเกือบจะบรรลุอยู่แล้วเนี่ยนะมาทำให้รั่วทำให้ตกทำไมเนี่ยนะพระโพธิสัตว์เมื่อประกาศอัธยาศัยของตนอัธยาศัยอะไรอัธยาศัยในศีลเนี่ยนะคือท่านมีอัธยาศัยในทานในศีลในเนกขัมมะเป็นต้นฉะนั้นเหตุการณ์เหล่านี้จะทำให้ท่านล่วงศีลความที่ท่านมีอัธยาศัยในศีลท่านก็ไม่ล่วงท่านก็เลยแสดงธรรมแก่เทวดากระบือนั้นล่วงไป 2-3 วันก็ไปที่อื่นกระบือดุตัวอื่นก็ไปตั้งหลักฐานณที่นั้นเพราะเป็นที่อยู่สบายร่มก็ดีหญ้าก็ดีไม่ไกลน้ำกระบือป่าก็ไปอยู่ไอ้ลิงชั่วก็สำคัญว่ากระบือตัวนี้ก็คือกระบือตัวเก่านั่นแหละก็เลยขึ้นหลังกระบือดุแล้วก็ทำอนาจารอย่างเดียวกันทายอุจจาระปัสสาวะรดเป็นต้นเนี่ยนะไอ้กระบือดุตัวนั้นก็สลัดทิ้งให้ตกลงที่พื้นดินแล้วเอาเขาขวิดที่หัวใจเอาเท้าเหยียบจนแหลกเหลวไปเลยเนี่ยนะแต่ก็ควายบางตัวนี่ดุดุจริงๆนะเข้ามาเคยโดนมันไล่ประจำเลยบางตัวนี่มันดุดุมากน้องเรืองนะเคยเรืองเคยเจอดุไหมอะไรพวกเผ่าพันธุ์อะไรมหิสปาละอะไรนะโคบานก็เลี้ยงโคใช่ไหมมหิปานก็คือพวกเลี้ยงควายเนี่ยนะเด็กเลี้ยงควายก็บอกว่าคุณธรรมมีความอดทนของลิงพวกนี้ของกระบือเนี่ยนะก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับหัตถินาคหัตถินาคจริยาก็คือพญาช้างภูริทัตตจริยาก็คือภูริทัตตจัมปยะแล้วก็นาคราชจริยาท่านเหล่านี้ก็เป็นนาคที่มีความอดทนเนี่ยนะจะด้วยเหตุผลใดๆท่านก็อดทนส่วนเกี่ยวกับเรื่องพญาเนื้อก็คงเป็นตอนเดียววันพรุ่งก็จะได้ถึงเรื่องรุรุมิขาจริยาเนี่ยนะสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่จากการศึกษาจริยาปิฎกทำให้นึกถึงคำที่เท้าสักกะกล่าวสรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในมหาโควินทสูตรเท้าสักกะเทวราชกล่าวถึงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้ทรงปฏิบัติเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนจำนวนมากเพื่อความสุขแก่ชนจำนวนมากเพื่อความอนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมาสักเพียงไรเราไม่พิจารณาเห็นศาสดาที่ปฏิบัติเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนจำนวนมากเพื่อความสุขแก่ชนจำนวนมากเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่างนี้ผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์แม้นี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนอดีตไม่ว่าจะเป็นส่วนในปัจจุบันนี้เลยนอกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้นะอันพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราพระองค์นี้เป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกจริยาทั้งหมดที่พระองค์ทรงประพฤตินะจริยาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาคุณธรรมทั้งปวงเหล่านี้พระองค์ปฏิบัติเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากสิ่งที่พระองค์กระทำทั้งหมดแม้ตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดที่พระองค์กระทำก็ทำเพื่อความสุขแก่ชาวโลกที่พระองค์ทนทุกข์ทั้งหมดความทุกข์เหล่านั้นที่พระองค์ทนก็เพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกเนี่ยนะเพื่อถามว่าโลกชาวโลกเหล่าไหน
ชาวโลกที่เป็นเวนยสัตว์ทั้งหลายคือชาวโลกที่พระองค์พอจะสงเคราะห์ได้เนี่ยนะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่พระองค์พอจะสงเคราะห์ได้เหมือนแสงสว่างดวงอาทิตย์ก็มีประโยชน์แก่ชนผู้ตาสว่างอันนี้ประโยชน์ตรงๆแต่ก็เป็นประโยชน์แก่คนตาบอดโดยอ้อมเนี่ยนะโดยอ้อมเพราะว่าเมื่อคนตาดีมีแสงสว่างก็ไม่เดินชนกับคนตาบอดอันนั้นก็ชื่อว่าประโยชน์ของคนตาบอดที่ควรจะได้รับฉันใดพระพุทธเจ้านั้นเมื่อเกิดขึ้นในโลกแสดงธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสัตว์เหล่าอื่นก็ถือว่าได้รับประโยชน์ไม่ใช่น้อยนะก็คือประโยชน์เป็นอันมากนั่นเองจากการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าทำให้มีบุคคลผู้มีสรณะเนี่ยนะคำว่ามีสรณะเนี่ยก็คือเป็นคนที่จากเคยกำพร้ากลายเป็นผู้ที่ไม่กำพร้าไม่มีเกาะมามีเกาะจากไม่มีที่พึ่งมามีที่พึ่งนะไม่มีที่ระลึกถึงมามีที่ระลึกถึงนะไม่มีที่ไปในเบื้องหน้าก็มีที่ไปในเบื้องหน้านะเคยหันหน้าเข้าไปหาทุกข์โทษก็หันหน้ามาหาประโยชน์นะเคยปฏิบัติผิดก็มาดำรงอยู่ในความปฏิบัติชอบนะเคยนับถือคนเลวก็หันมาบูชาคนดีเป็นต้นก็มีการปฏิบัติอยู่ในศีลมีการฟังธรรมมีการให้ทานมีการประพฤติคุณงามความดีเอกหลายประการและตลอดจนถึงการปฏิบัติอยู่ในสมถะวิปัสสนาบรรลุมรรคผลตรัสรู้อริยสัจตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นความดีทั้งมวลเหล่านี้ก็เกิดจากพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคจึงมีขึ้นอริยผลทั้งหลายจึงมีขึ้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกวิชา3อภิญญา6วิโมก8ปฏิสัมภิทา4เป็นต้นจึงมีขึ้นในโลกนั้นการที่เรามาศึกษาข้อปฏิบัติที่พระองค์กระทําเพื่อให้คุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในโลกอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นลาภของเราเหมือนกันเป็นการได้ดีของเราทั้งหลายที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณเห็นป่านนี้เนี่ยนะถ้าเราเข้าใจในปุพพจริยาคุณข้อปฏิบัติที่พระองค์ปฏิบัติจนได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทราบรู้คุณมากเท่าใดเราก็จะทราบซึ้งในพระอรหันตคุณเป็นต้นฉะนั้นเมื่อเราทราบซึ้งในอรหันตคุณเป็นมากเพียงใดเราก็จะเข้าใจในคำสอนรู้วัตถุประสงค์ของคำสอนมากขึ้นเท่านั้นนะเราก็เข้าใจในผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอันพระธรรมวินัยที่พระองค์บัญญัตินั้นก็เพื่ออะไรก็เพื่อดับทุกข์เนี่ยนะเพื่อความพ้นทุกข์พระธรรมวินัยนั้นเป็นคำสอนที่เป็นนิยานิกธรรมเป็นคำสอนที่นำออกจากทุกข์แล้วก็มาดูข้อความในจริยาปิฎกต่อจากครั้งที่แล้วที่กล่าวถึงข้อปฏิบัติของพระองค์เนี่ยนะที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณเป็นเครื่องช่วยให้พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารุมิขจริยาข้อ16หน้า299พระองค์เล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นพญาเนื้อชื่อว่ารุรุมีขนสีเหลืองคล้ายหลอมด้วยทองคำประกอบด้วยศีลอันบริสุทธิ์อย่างยิ่งนะก็เป็นเนื้อเรียกว่าเนื้อทองนะกวางทองนั่นเองเราเข้าไปอาศัยอยู่ณประเทศน่ารื่นรมเป็นรมณียสถานสงัดเงียบปราศจากมนุษย์เป็นที่ยินดีแห่งใจใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาในครั้งนั้นมีบุรุษคนหนึ่งถูกเจ้าหนี้ทวงถามจึงกระโดดลงในแม่น้ำในกระแสน้ำข้างเหนือด้วยคิดว่าเราจะเป็นหรือจะตายก็ตามทีเขาถูกกระแสน้ำพัดไปในแม่น้ำใหญ่ตลอดคืนตลอดวันร้องให้คร่ำครวญขอความช่วยเหลือลอยไปในท่ามกลางคงคาเราฟังเสียงของเขาผู้ร่ำให้คร่ำครวญขอความช่วยเหลือแล้วไปยืนอยู่ที่ฝั่งคงคาได้ถามว่าท่านเป็นใครเขาอันเราถามแล้วได้แจ้งเหตุของตนในการนั้นว่าเราเป็นผู้ถูกเจ้าหนี้ทำให้สะดุ้งกลัวจึงเล่นมายังมหานาทีนี้เรียกว่าคนลอยน้ำก็บอกไป
เราคือกวางทองก็ทำความกรุณาแก่เขาสละชีวิตของเราว่ายน้ำไปว่ายน้ำไปนำเขามาในเวลากลางคืนข้างแรมเรารู้การว่าเขาหายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วได้กล่าวกับเขาดังนี้ว่าเราจะขอพรกับท่านสักข้อหนึ่งคือท่านอย่าบอกว่าเราบอกเราแก่ใครๆคือท่านมาเห็นเราแล้วท่านไม่ต้องไปเล่าเรื่องของเราให้ผู้ใดทราบนะชายคนนั้นพอไปกลับไปพระนครแล้วพระราชาตรัสถามจึงกราบทูลเพราะต้องการทรัพย์เขาได้พาพระราชาเข้ามายังที่อยู่ของเรากราบทูลเหตุการณ์ทุกอย่างแด่พระราชานะก็คือกวางทองก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พระราชาทราบพระราชาทรงสดับคำของเราแล้วสอดธนูสอดลูกศรจะยิงบุรุษนั้นพระองค์ตรัสว่าเราจักฆ่าคนลามกผู้ประทุษร้ายมิตรเสียในที่นี้แหละเราตามรักษาคนประทุษร้ายมิตรโดยมอบตนของเราถวายว่าข้าแต่มหาราชาขอได้ทรงโปรดงดก่อนเถิดพระเจ้าข้าข้าพระบาทจะกระทำตามพระราชประสงค์ของพระองค์เราตามรักษาศีลของเราไม่ใช่เราตามรักษาชีวิตของเราคำนี้ไพเราะที่สุดในทั้งหมดเนี่ยนะครับเราตามรักษาศีลของเราไม่ใช่เราตามรักษาชีวิตของเราก็คืออะไรคือว่าศีลนี่เป็นบารมีชีวิตไม่ใช่ตัวบารมีเพราะเราตามรักษาศีลไม่ใช่ตามรักษาชีวิตในการนั้นเราเป็นผู้มีศีลเพราะเหตุแห่งโพธิญาณนั่นเองชนี้แหละมันก็เป็นพยานเนื้อที่มีศีลเห็นไหมเป็นพยานเนื้อที่ตั้งมั่นอยู่ในคุณคือศีลเมื่อท่านตั้งอยู่ในศีลศีลที่ท่านกระทำในตอนนั้นก็ผลิตผลให้ได้โพธิญาณในครั้งนี้บทว่าปรมาศีลสมาหิโตตั้งมั่นอยู่ในศีลอันสูงสุดพยาเนื้อเป็นเนื้อที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลเป็นเนื้อที่ตามรักษาศีลเป็นเนื้อที่ดำรงอยู่ในคุณคือศีลอธิบายว่าศีลบริสุทธิ์และมีจิตตั้งมั่นหรือจิตตั้งมั่นโดยชอบในศีลอันบริสุทธิ์คนที่ศีลดีเนี่ยนะไม่มีความผิดพลาดทางกายและวาจาคนที่ไม่มีความผิดพลาดทางกายและวาจาเนี่ยนะจิตใจตั้งมั่นโดยไม่ต้องขอร้องนะโดยไม่ต้องอ้อนวอนโดยไม่ต้องเกลี้ยกล่อมเลยเพราะอะไรเพราะไม่มีความผิดให้ไม่สบายใจไม่มีเหตุการณ์ให้ไม่สบายใจแต่ที่สำคัญศีลอันนั้นจะต้องรักษาทั้งเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลและอวีติกมะศีลจึงจะได้คุณธรรมอันนี้แต่ถ้าวิรัตศีลวิรัตอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะคือเจตนาที่เว้นจากการประพฤติผิดอย่างเดียวไม่พอต้องมีเจตนาในการปฏิบัติด้วยเนี่ยนะมีทั้งเจตสิกคืออโลภะอโทสะและมีสัมมาทิฏฐิมีอวีติกมะเนี่ยนะมีสังวรนะทั้งศีลสังวรเป็นต้นอย่างดีการที่มีคุณธรรมตั้งมั่นอยู่ในเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมะศีลตั้งอยู่ในคุณธรรมคือศีลเหล่านี้จิตย่อมตั้งมั่นโดยชอบและโดยถูกต้องเป็นคนที่ไม่เดือดร้อนใจเพราะว่าศีลที่เป็นกุศลนำมาซึ่งอวิปปฏิสารคือความไม่เดือดร้อนใจไม่ลำบากใจไม่เศร้าใจไม่หมองใจอวิปปฏิสารก็เป็นเหตุให้เกิดความปราโมทปราโมทก็เป็นเหตุให้เกิดปีติเกิดความเอิบอิ่มความปราบปลื้มใจความอิ่มใจความสบายใจความสุขทางใจเพราะปราโมทก็นำมาซึ่งปีติปีติก็นำมาซึ่งปัสสัทธิความสงบระงับความกวนกวายทางกายและจิตใจทั้งจิตและเจตสิกเนี่ยนะเพราะเมื่อปัสสัทธิก็ทำให้จิตตั้งมั่นนะผู้ที่ทำอย่างนี้ได้ก็เนื่องจากมีความสุขในศีลนะเป็นความสุขที่เกิดจากความไม่มีโทษเป็นความสุขที่ไม่มีอมิตรเป็นความสุขที่ปราศจากความเร่าร้อนเป็นความสุขที่ปราศจากทุกโทษภัยทั้งหลายเพราะว่าผู้มีศีลดีจิตย่อมตั้งมั่นโดยชอบและก็โดยถูกต้องจิตที่ตั้งมั่นนี่แหละที่เป็นเหตุใกล้ให้พิจารณาโลกตามความเป็นจริงเห็นโลกกับสมุทัยตามความเป็นจริงเห็นโลกกับนิโรธตามความเป็นจริงเห็นโลกะนิโรธคามินีปฏิปทาตาม
ความเป็นจริงก็สามารถที่จะรู้อริยสัจได้ตามความเป็นจริงเพราะว่าจิตที่บริสุทธิ์จิตที่ผ่องแผ้วจิตที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวน้อมไปเพื่อทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นก็เป็นไปได้โดยสะดวกมันพระโพธิสัตว์เนี่ยนะแม้กระทั่งท่านเป็นพญาเนื้อท่านก็ตั้งอยู่ในคุณธรรมคือศีลที่ท่านสามารถรักษาศีลได้ก็เนื่องจากว่าท่านอบรมอริยคุณมานานท่านอบรมศีลอันเป็นอริยะมานานศีลอันเป็นอริยะแปลว่าศีลที่ไม่มีโทษพันอัธยาศัยในการอบรมศีลที่ไม่มีโทษเป็นมานานท่านเป็นสัตว์แม้กระทั่งเป็นกวางท่านก็สามารถดำรงมั่นคงมั่นอยู่ในคุณคือศีลกล่าวถึงว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านเกิดในกำเนิดพญาเนื้อชื่อว่ารุรุผิวในร่างกายของเนื้อนั้นมีสีเหมือนแผ่นทองคำที่เผาแล้วขัดเป็นอย่างดีเท้าทั้งสีดุจฉาบด้วยครั่งนะแปลว่าเท้าแดงหางดุจหางจามรีมีเขานี่สีเหมือนพวงเงินก็เขาสีขาวดวงตานี่ดุจก้อนแก้วมณีที่ขัดดีแล้วเขาบอกว่าตาดุจตาเนื้อนะถ้าตาเนื้อก็ถือว่าเป็นตาที่งดงามเป็นดวงตาที่ปราศจากความดุร้ายเป็นดวงตาที่เรียกอะไรนะดวงตาที่ซื่อและดวงตาที่ใสแล้วก็บริสุทธิ์นะปากก็อะไรปากดุจลูกคลี่หนังหุ้มผ้ากำพลสีแดงสอดตั้งเอาไว้ลูกคลีนะปากนี่ดุจลูกคลีหนังเนี่ยหุ้มผ้ากำพลสีแดงสอดตั้งไว้เนื้อนั้นละความคลุกคลีประสงค์จะอยู่อย่างสงบจึงทิ้งบริวารอยู่แต่ผู้เดียวเท่านั้นสังเกตดูอัธยาศัยแม้ท่านเป็นเดรัจฉานท่านก็น้อมไปเพื่อกายวิเวกเนี่ยนะน้อมไปเพื่อที่จะอยู่แต่ผู้เดียวในป่าใหญ่ที่สะพรั่งไปด้วยดอกไม้บานนะปนต้นสาละหน้ารื่นรมใกล้แม่น้ำคงคาก็เป็นดอกไม้หลากหลายนะก็ธรรมดาป่าก็เต็มไปด้วยดอกไม้หลายประเภทด้วยกันดังที่พระองค์เล่าว่าเราเข้าไปอาศัยอยู่ณประเทศที่น่ารื่นรมเป็นรมณียสถานสงัดเงียบปราศจากมนุษย์เป็นที่ยินดีแห่งใจใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาอธิบายศัพท์นิดหน่อยว่ารมณีเยเนี่ยนะก็คือรมณียสถานทำให้เกิดความยินดีแก่ชนผู้เข้าไปในที่นั้นเข้าไปในป่าแล้วก็สบายใจเนี่ยนะเพราะงดงามไปด้วยป่าหนาทึบมีกิ่งก้านสาขาปกคลุมล้วนแล้วไปด้วยดอกไม้ผลไม้และหน่อไม้หมู่นกนานาชนิดส่งเสียงร้องแสงแซ่รุ่งเรืองไปด้วยต้นไม้เถาวัลย์และป่าล้าอย่างโดยมากก็มีต้นมะม่วงต้นสาละไพรสนประดับเนี่ยนะไพรสนก็คือต้นไม้ไม่ว่าต้นสนเป็นต้นเนี่ยนะเป็นคล้ายมากลมไม้ดอกไม้ประดับงดงามไปหมดบทว่ามโนรเมก็คือเป็นที่ยินดีแห่งใจโดยเฉพาะของผู้ที่ต้องการความสงบผู้ที่ต้องการกายวิเวกหลีกเข้าไปอยู่ในป่านั้นเนี่ยสบายเนี่ยนะมีความสุขทีนี้ชายคนที่ลอยน้ำคือใครมีเรื่องเล่ามาว่าเศรษฐีชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่งไม่ยอมให้บุตรของตนเล่าเรียนศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยคิดว่าลูกของเรานี้เรียนศิลปะแล้วจะลำบากนะก็เป็นเศรษฐีที่ไม่ฉลาดไม่ยอมส่งลูกเรียนหนังสือเพราะกลัวลูกจะลำบากก็ต้องไปคอยนับคอยบวกลบคูณหารคอยไปเรียนก็กลัวลูกจะเดือดร้อนเพราะการศึกษาใช่ไหมกลัวการเล่าเรียนก็เลยไม่ส่งลูกเรียนอันลูกชายเศรษฐีคนนี้จึงไม่รู้อะไรอะไรนอกจากวิชาขับร้องประโคมดนตรีฟ้อนรำเคี้ยวกินและบริโภคร้องรำทำเพลงกระจายสตังเนี่ยเป็นที่เหลือไม่เป็นแม้แต่อย่างเดียวนะใช้เงินเป็นมากหมายความว่าให้เท่าไหร่ก็ใช้ได้หมดเกลี้ยงไม่มีเหลือนะก็เป็นกลุ่มลักษณะเนี่ยนะก็สมัยนี้มีไม่ใช่น้อยเลยส่งลูกเรียนวิชาดนตรีอย่างเดียวเนี่ยนะไม่ต้องไปเรียนวิชาอย่างอื่นให้มันเมื่อยหรอกว่างั้นเรียนวิชาเต้นรำร้องรำทำเพลงกับวิชาเที่ยวห้างซื้อของใช้เป็นต้นเนี่ยนะมันก็จับจ่ายเมื่อบุตรเศรษฐีคนนี้เจริญวัยมารดาบิดาก็หาภริยาที่สมควรให้มอบทรัพย์ให้แล้วก็ถึงแก่กรรมคำว่าภริยาที่สมควรก็ดูสามีแบบนี้ภริยาจะแค่ไหนก็พอๆกันนั่นแหละก็เรียกว่าได้สมน้ำสมเนื้อกันก็มาอยู่ด้วยกัน
บุตรเศรษฐีนี่ก็ห้อมล้อมไปด้วยนักเลงหญิงนักเลงสุราทำลายทรัพย์ทั้งหมดด้วยอบายมุขต่างๆเรียกว่าผลาญเกลี้ยงเนี่ยนะกู้หนี้ยืมสินในที่นั้นๆกู้มากๆเข้าก็ไม่สามารถจะใช้หนี้ได้เมื่อถูกเจ้าหนี้ทวงจึงคิดว่าประโยชน์อะไรด้วยชีวิตของเราเรานี่เกิดมาด้วยอัตภาพนั้นแม้อย่างนี้ก็เหมือนเป็นอย่างอื่นตายซะดีกว่าว่างั้นคนเคยรวยใช่ไหมพอเนี่ยหมดตัวหนี้สินท่วมก็เลยไปบอกพวกเจ้าหนี้นะบอกเจ้าหนี้ทั้งหลายว่าพวกท่านจงไปเอาใบกู้หนี้มาเพราะว่าพวกนี้ก็อะไรนะเวลากู้ก็ทำใบบัญชีกู้ใช่ไหมไปแปะโป้งมาอ่านไม่ออกแล้วก็หลอกพวกเจ้าหนี้ว่าเรามีทรัพย์อันเป็นของตระกูลฝังไว้ที่แม่น้ำคงคาเราจะให้ทรัพย์นั้นแก่พวกท่านเจ้าหนี้ทั้งหลายก็ไปกับเขาก็เชื่อนะบุตรเศรษฐีทำเป็นบอกที่ฝังทรัพย์ว่าฝังทรัพย์เอาไว้ตรงนี้ฝังไว้ตรงนี้ก็คิดว่าด้วยอาการอย่างนี้เราจะพ้นจากนี่ก็เลยหนีไปกระโดดน้ำหรือว่าจะไปกระโดดน้ำให้มันตายซะเลยเนี่ยนะหมดเรื่องเรียกว่าอะไรนะจ่ายด้วยชีวิตใช่ไหมคิดจะจ่ายด้วยชีวิตบุตรเศรษฐีนั้นก็ลอยไปตามกระแสน้ำอันเชี่ยวนี่พอจะตายจริงๆเนี่ยคนกลัวตายก็เลยร้องขอความช่วยเหลืออย่างที่พระองค์เล่าว่าบุรุษคนนั้นถูกเจ้าหนี้ทวงถามจึงกระโดดลงไปในแม่น้ำในกระแสน้ำข้างเหนือก็คือในด้านบนนะด้วยคิดว่าเราจะเป็นหรือตายก็ตามทีเราถูกกระแสน้ำพัดไปในแม่น้ำใหญ่ตลอดคืนตลอดวันร้องให้คร่ำครวญขอความช่วยเหลือลอยไปในท่ามกลางแม่น้ำคงคา พระโพธิสัตว์ได้ยินเสียงของบุรุษนั้นร้องขอความช่วยเหลือในตอนเที่ยงคืนก็ได้ยินเสียงแว่วๆได้ยินเป็นเสียงมนุษย์ก็คิดว่าเรายังอยู่ที่นี้บุรุษนี้อย่าตายเลยเราจะช่วยชีวิตเขาถ้าเรายังอยู่นะเขาต้องไม่ตายก็เลยออกจากพุ่มไม้ที่นอนอยู่ในไปยังฝั่งแม่น้ำกล่าวว่าท่านบุรุษผู้เจริญท่านอย่ากลัวเลยเราจะช่วยชีวิตท่านแล้วปลอบใจเดินฝ่ากระแสแม่น้ำให้บุรุษนั้นขึ้นหลังไปยังไปถึงฝั่งแล้วก็พาไปยังที่อยู่ของตนบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ให้ผลไม้ก็ให้อาหารเนี่ยนะหาอาหารให้กินคือเนื้ออาหารพวกผลไม้ที่เนื้อกินได้เนี่ยนะคนก็กินได้นะโดยรวมๆแล้วก็ผลไม้ที่เนื้อกินก็มนุษย์ก็กินถ้าสังเกตดูก็กินผลไม้กลุ่มตระกูลเดียวกันล่วงไป 2-3 วันก็กล่าวกับบุรุษนั้นว่าบุรุษผู้เจริญเราจะพาท่านไปยังทางที่จะไปกรุงพาราณสีแต่ท่านอย่าบอกใครๆณที่โน้นว่ามีกวางทองอาศัยอยู่บุรุษนั้นก็รับปากว่าจ้าฉันจะไม่บอกใครหรอกนะรับปากรับคำเป็นอย่างดีตรงนั้นก็ระลึกถึงคุณเขาได้ใช่ไหมขอบอกขอบใจเหลือเกินไม่บอกใครหรอกมีเรียกว่ามีสัญญาอะไรก็เซ็นให้หมดนะแต่ว่าจะทำตามหรือไม่อีกเรื่องนึงอะพระโพธิสัตว์ให้เขาขี่หลังของตนอย่างลงในทางที่จะไปกรุงพาราณสีพอไปถึงเส้นทางนั้นก็กลับดังที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่าเราฟังเสียงของเขาผู้ร้องให้คร่ำครวญขอความช่วยเหลือไปยืนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาได้ถามว่าท่านเป็นใครเขาได้บอกถึงการกระทำของตนว่าข้าพเจ้าถูกเจ้าหนี้ทำให้สะดุ้งกลัวจึงวิ่งมายังมหานาทีนี้เราจึงช่วยเหลือเขาสละชีวิตของเราว่ายน้ำไปนำเขามาในเวลากลางคืนข้างแรมเรามืดตื้อๆนั่นแหละแต่ว่าไอ้แม่น้ำเชี่ยวๆกลางคืนเนี่ยนะมืดๆเนี่ยน่ากลัวมากเพราะว่ามันไม่ได้ลอยมาแต่น้ำไม่ได้มีแต่น้ำมันมีทรงมาด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะข้ามน้ำพอเราข้ามน้ำเสร็จไม่กี่นาทีเนี่ยทรงมาวิววิววิวมาเกือบจะถ้าอะไรนะถ้ารออีก10 นาทีจุติไปแล้วปัดนี้เพราะว่าท่อนทรงมันลอยมาด้วยนะพวกท่อนไม้ท่อนใหญ่ๆท่อนเนี่ยนะลอยมามันไอ้ข้ามน้ำข้ามไปข้ามมานี่ก็เกือบตายเหมือนกันแต่ว่าเราก็ข้ามก่อนที่มันจะทรงจะมาถึงเนาะแต่นี่ก็ถือว่าไอ้การข้ามน้ำในยามค่ำคืนนี่ถือว่าเสี่ยงมากโดยเฉพาะวันไหนฝนตกหนักๆแล้วก็แบบน้ำดำคลักแล้วใช่เลยนะ
เราเนี่ยรู้ว่าเขาหายเหน็ดเหนื่อยแล้วก็กล่าวกับเขาดังนี้ว่าเราจะขอพรกับท่านสักข้อหนึ่งคือท่านอย่าบอกเราแก่ใครๆดังนี้คำว่าตัสสะกตวานะการุณยังจะยิตตวามมะชีวิตังเราช่วยเหลือเขาก็ด้วยความสงสารมากเราจึงสละชีวิตของเราแก่บุรุษนั้นสละชีวิตเพื่อจะช่วยเขารู้ว่าการช่วยเขาไม่รู้ว่าจะเป็นหรือจะตายแต่ก็สละไปก่อนหลังจากนั้นก็เอามาเขามาเลี้ยงเป็นอย่างดีใช่ไหมเสร็จแล้วก็ขอพรเขาเราขอพรกับท่านอย่างหนึ่งว่าท่านอย่าบอกใครๆนะอย่าไปบอกแก่พระราชามหาอามาตย์ของพระราชาว่ามีกวางทองอาศัยอยู่ณที่โน้นพูดถึงบุรุษคนนั้นวันนั้นก็เข้าไปในกรุงพาราณสีนั่นเองไอ้คืนนั้นนี่พระอัครมเหสีของพระราชาก็ทูลพระราชาว่าข้าแต่พระองค์หม่อมฉันได้เห็นกวางทองแสดงธรรมแก่หม่อมฉันหม่อมฉันเนี่ยฝันจริงกวางทองจะต้องมีแน่นอนเพราะฉะนั้นหม่อมฉันใคร่จะฟังธรรมของกวางทองหากหม่อมฉันได้ฟังก็จะมีชีวิตอยู่หากไม่ได้ฟังหม่อมฉันก็จะไม่มีชีวิตอยู่โอ้ยพระราชาฟังนี่ก็เศร้าเลยนะพระราชาก็เลยปลอบใจพระอัครมเหสีแล้วก็ตรัสว่าหากกวางทองมีอยู่ในมนุษย์โลกเธอก็คงจักได้แล้วก็เรียกสังหาพราหมณ์ตรัสถามว่าธรรมดากวางทองนี่มีอยู่หรือพวกอมาตย์ก็กราบทูลให้ฟังว่ามีอยู่แต่ว่าทรงเอาถุงทรัพย์ 1,000 ใส่ไว้ในหีบทองคำยกขึ้นวางที่คอช้างแล้วก็ตีกลองเที่ยวเปล่าประกาศว่าผู้ใดบอกกวางทองได้เราจะให้ถุงทรัพย์นี้พร้อมด้วยช้างแก่ผู้นั้นเรียกว่าอุบายวิธีนะวิธีถ้าอยากจะได้กวางทองจริงก็ต้องเอาถุงทรัพย์ 1,000 ใส่ในหีบแล้วก็ให้ขี่ช้างให้ช้างไปถ้าผู้ใดบอกได้ก็เอาไปทั้งหมดนั่นแหละพระราชามีพระประสงค์จะให้แม้มากกว่านั้นจึงรับสั่งให้จารึกบ้านสวยลงในแผ่นทองคำแล้วประกาศทั่วพระนครว่าเราให้บ้านสวยให้สตรีที่ตกแต่งแล้วอย่างสวยงามแก่ผู้บอกมรึกที่อุดมกว่ามรึกทั้งหลายถ้าใครบอกนึกกวางทองให้แก่เราได้เราจะให้ทั้งบ้านสวยให้สตรีให้เรียกว่าถือว่ายศศักดิ์ใหญ่เลยแหละแม่แต่ว่าพูดถึงกันนะคนทั่วไปเอ๊ะบอกที่อยู่แก่กวางทองเนี่ยพรที่ขอไอ้กวางทองขอไว้นี่ก็เราก็คิดดูเหมือนกันนะขอเวลาคิดหน่อยนะของเราจะอยู่กลุ่มไหนเนาะคิดแบบบุรุษนี้หรือเปล่าลุงเรืองเราจะอยู่กลุ่มไหนเนี่ยเสียชีพอย่าเสียสัตว์หรือว่าเสียสัตว์เพื่อเลี้ยงชีพไปก่อนเหมือนกันนะครั้งนั้นเศรษฐีบุตรพอได้ฟังอย่างนั้นก็เข้าไปหาราชบุรุษแล้วพูดว่าเราจักทูลมรึกเห็นปานนั้นแด่พระราชาท่านทั้งหลายจงนำเราเข้าไปเฝ้าพระราชาเถิดพวกราชบุรุษก็นำเศรษฐีบุตรคนนั้นเข้าไปเฝ้าพระราชาแล้วทูลความนั้นให้ทรงทราบพระราชาตรัสถามว่าเจ้าได้เห็นจริงหรือเขาก็ทูลว่าขอเดชะจริงพระเจ้าค่ะขอพระองค์จงมากับข้าพระองค์เถิดข้าพระองค์จักให้ทอดพระเนตรมฤคทองอันนั้นกวางทองนะพระราชาก็ให้ราชบุรุษนั้นพระราชาให้บุรุษคนนั้นเป็นผู้นำทางเสด็จไปถึงที่นั้นด้วยบริวารใหญ่ให้พวกราชบุรุษถืออาวุธล้อมสถานที่ที่บุรุษผู้ทำลายมิตรนั้นชี้ให้ดูโดยรอบนะไปเล่าอธิบายสถานที่ให้หมดนะบุรุษผู้ทำลายมิตรคนนั้นแล้วพระราชาก็ตรัสว่าพวกท่านจงทำเสียงให้ดังพระองค์เองก็ประทับยืนณที่ส่วนข้างหนึ่งกับชนเล็กน้อยแม้บุรุษนั้นก็ได้ยืนอยู่ไม่ไกลพระโพธิสัตว์เนี่ยพอฟังเสียงก็รู้ว่าเป็นเสียงกองพลใหญ่รู้แล้วว่าคนเนี่ยมาเยอะภัยของเราคงจะเกิดจากบุรุษนั้นเป็นแน่คำนวณเหตุการณ์แล้วมองออกเลยว่าเจ้าคนนั้นแน่นอนจึงลุกขึ้นมองดูชนทั้งสิ้นคิดว่าเราจะปลอดภัยในที่ที่พระราชาประทับอยู่จึงเดินมุ่งหน้าเข้าไปหาพระราชาพระราชาทอดพระเนตรเห็นกวางทองนั้นเดินมาจึงคิดว่ากวางทองนี้มีกำลังดุจคชสารคงจะมาทำร้ายเราเพราะกวางนี่มันมีเขาใช่ไหมมาถึงถ้ามาขวิดเราก็ตายแน่จึงสอดลูกศรเล็งตรงไปยังพระโพธิสัตว์ด้วยคิดว่าหากมฤคนี้กลัวหนีไปเราจะยิงทำให้ทุรพลภาพแล้วก็จับแต่ก็จะยิงให้หมดกำลังนะแล้วจะได้จับได้ง่าย
แต่ก่อนที่จะถูกยิงพระโพธิสัตว์ก็กล่าวว่าข้าแต่พระมหาข้าแต่มหาราชผู้ประเสริฐขอทรงโปรดรอก่อนอย่าเพิ่งยิงข้าพระองค์เลยใครบอกเรื่องนี้แด่พระองค์ว่ามีเนื้ออยู่ณที่นี้พระเจ้าข้าพระราชาก็ทรงยับยั้งด้วยถ้อยคำอันไพเราะของมฤคนั้นนะฟังเสียงเพราะก็เลยหยุดก่อนพระองค์ก็ลดคันศรลงประทับยืนด้วยความเคารพแม้พระโพธิสัตว์ก็เข้าไปหาพระราชาได้ทำปฏิสันถานอย่างละมุนละม่อมเรียกว่าด้วยความอ่อนโยนนะมหาชนก็วางสัพพาวุธแวดล้อมพระราชาดังที่พระองค์ตรัสว่าเขาไปยังพระนครแล้วพระราชาก็พระราชาตรัสถามถึงจึงกราบทูลเพราะต้องการทรัพย์เขาได้พาพระราชามายังที่อยู่ของเราเขาคือใครก็บุรุษผู้ประทุษร้ายมิตรคนนั้นนั่นแหละอธิบายว่าผู้ใดประทุษร้ายมิตรเป็นบุรุษชั่วเราสละชีวิตช่วยให้พ้นไปจากเหยื่อของให้พ้นจากเป็นเหยื่อสัตว์พาไปกรุงพาราณสีบอกเราแด่พระราชาเพราะตนต้องการทรัพย์ครั้นบอกแล้วบุรุษชั่วนั้นเป็นผู้นำทางเพื่อให้พระราชาจับเราจึงพาพระราชามายังที่อยู่ของเราพระโพธิสัตว์ทูลถามพระราชาอีกด้วยเสียงอันไพเราะดุดสั่นกระดิ่งเนี่ยนะเรียกว่าเหมือนระฆังเงินนะเหมือนเสียงระฆังเรียกว่าเสียงดังเหมือนกระดิ่งทองคำว่าใครหนอทูลเรื่องนี้แด่พระองค์ว่าณที่นี้มีมฤคที่อาศัยอยู่ขณะนั้นบุรุษชั่วนั้นก็หลีกไปหน่อยหนึ่งแล้วยืนในที่พอฟังได้ยินพระราชาก็ตรัสว่าผู้นี้บอกท่านแก่เราแล้วพระองค์ก็ชี้ไปที่บุรุษชั่วคนนั้นบุรุษชั่วคือบุรุษผู้ประทุษร้ายมิตรพระโพธิสัตว์ก็กล่าวว่าได้ยินว่าคนบางพวกในโลกนี้ไม่พูดความจริงไม้ลอยน้ำยังดีกว่าคนบางพวกไม่ดีเลยเรียกว่าไม้ลอยน้ำเอาไม้ขึ้นบกมาทำฟืนยังจะดีกว่าช่วยบุรุษชั่วขึ้นมาจากน้ำคล้ายๆกับอะไรที่ในสูตรหนึ่งเขาบอกว่าไม้เท้าผู้เท่าก็ยังดีกว่าพวกลูกเต้าอากตันยูเพราะงั้นนะอันนี้ก็เหมือนกันก็บอกว่าเก็บท่อนไม้ที่มันลอยน้ำก็ยังดีกว่าเก็บคนลอยน้ำมาเพราะว่าคนบางคนเนี่ยไม่ดีเลยเฉพาะบางคนนะพระราชาพอฟังอย่างนั้นแล้วก็เกิดความสังเวชถามว่าท่านรุมิขราชบรรดามฤคนกมนุษย์ท่านติเตียนอะไรมฤคให้ภัยใหญ่กับเราเพราะฟังมนุษย์นั้นบอกพระโพธิสัตว์ก็ทูลว่าข้าแต่มหาราชข้าพระองค์ไม่ติเตียนมฤคไม่ติเตียนนกนะไม่ได้ด่านกด่าเนื้อที่ไหนหรอกแต่ข้าพระองค์ติเตียนมนุษย์ก็กล่าวว่าข้าแต่ราชาข้าพระองค์ช่วยยกบุรุษใดซึ่งลอยนะลอยอยู่ในน้ำที่มีน้ำมากมีกระแสเชี่ยวขึ้นมาได้ภัยคือเรื่องที่น่ากลัวทั้งหมดมาถึงข้าพระองค์เพราะบุรุษนั้นเป็นต้นเหตุการสมาคมกับอสัตบุรุษเป็นทุกข์แท้นะการเกี่ยวข้องกับคนพาลแม้แต่เจอกันแค่ครั้งเดียวก็นำความเดือดร้อนมาให้นะอย่างที่มงคลเราสวดใช่ไหมการไม่คบคนพาลทั้งหลายก็เนื่องจากว่าสมาคมกับคนพาลแม้เพียงครั้งเดียวก็นำปัญหานำทุกข์โทษนำเรื่องราวที่เลวร้ายมาให้โดยประการทั้งปวงนั้นถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่มีสติปัญญาพอจะแก้ปัญหาได้อะไรจะเกิดขึ้นเพราะการสมาคมกับอาสัตบุรุษทั้งหลายจึงเป็นความทุกข์แท้อธิบายว่าเอกัจจิโยคือคนบางคนประทุษร้ายมิตรเป็นบุรุษชั่วแม้ตกลงไปในน้ำเมื่อมีผู้ช่วยขึ้นมาก็ไม่ประเสริฐเลยเนี่ยนะก็คือบางคนเนี่ยนะเขาบางคนเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยมีอยู่หลายเรื่องด้วยกันพวกคนเลวทั้งหลายเนี่ยนะเขาก็ชวนคนเลวเนี่ยไปเที่ยวน้ำแล้วก็แกล้งผลักให้มันลอยไปกับน้ำจะได้ตายซะทีนี้ใครที่ไปช่วยคนเหล่านั้นเดือดร้อนทั้งหมดอย่างพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะตอนที่เป็นเนื้อท่านก็ช่วยพระเทวทัตตอนที่เป็นฤาษีท่านก็ช่วยพระเทวทัตทุกครั้งเดือดร้อนหมดนะนะบทว่ามิคานังคือพระราชาถามว่าดูก่อนรุรุมิขราชบรรดาเนื้อนกหรือมนุษย์ท่านติเตียนใคร
ะโตนิทานังมิขราชทูลแก่พระราชาว่าข้าแต่มหาราชบุรุษใดที่พระองค์แสดงแก่ข้าพระบาทบุรุษนั้นลอยไปในแม่น้ำร้องคร่ำครวญขอความช่วยเหลือในตอนเที่ยงคืนข้าพระองค์ช่วยยกเขาขึ้นจากแม่น้ำภัยคือเรื่องราวที่น่ากลัวนี้มาถึงแก่ข้าพระองค์เพราะบุรุษนี้เป็นต้นเหตุชื่อว่าการสมาคมกับอสัตบุรุษเป็นทุกข์แท้ทุกทั้งในโลกนี้และก็ทุกทั้งในโลกหน้านี่นี่ยังไม่ได้ฟังคำสอนของอสัตบุรุษนะถ้าฟังคำสอนเนี่ยถ้าสมมติเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะไอ้เจอคนนี้เนี่ยที่หมดตัวเพราะนักเล่นการพนันเนี่ยถ้าไปเจอคนอื่นแล้วมันทำไงมันก็ไปสอนการพนันเนี่ยนะถ้าดีนะว่าถ้าเป็นแบบคนช่วยคนเนี่ยนะสอนคนนี้ช่วยคนนี้ขึ้นมาแล้วชายคนนี้ก็จะสอนเรื่องการพนันเรื่องกินเหล้าเมายาเรื่องความชั่วร้ายทั้งหลายก็เหมือนกับว่าอย่างหลายๆคนเนี่ยนะนางกุณฑลเกษีเนี่ยไปช่วยชีวิตโจรพอช่วยชีวิตโจรเนี่ยนะนิสัยโจรก็คือโจรมันยังค่ำก็ไม่ได้คิดว่าผู้นี้เป็นผู้มีคุณต่อเราเป็นผู้ที่รักเราภักดีต่อเราในที่สุดก็วางแผนฆ่าคนที่ช่วยเพราะว่านิสัยโจรก็คือนิสัยโจรมันโดยรวมๆเขาบอกว่าการสมาคมกับคนกับอสัตบุรุษเป็นทุกข์แท้พวกอสัตบุรุษก็คือพวกที่มักล่วงอกุศลกรรมบถเสร็จพันถ้าเกี่ยวข้องสมาคมกับเขาเหล่านั้นเขาก็จะพาเราไปล่วงอกุศลกรรมบถ10จนได้เนี่ยนะหรืออย่างน้อยที่สุดเขาก็ต้องนะประทำปาณาติบาตกับเราเป็นต้นเพราะอสัตบุรุษทั้งหลายเป็นคนเลวเนี่ยนะนี้อสัตบุรุษทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมาในโลกก็นำทุกข์นำโทษนำพิษภัยทั้งหลายให้แก่คนหาประมาณไม่ได้สรุปพระราชาพอได้ฟังดังนั้นแล้วก็ทรงพิโรธบุรุษชั่วนั้นโกรธนะก็สอนลูกสอนด้วยคิดว่าเจ้าคนนี้ไม่รู้จักผู้มีอุปการะคุณมากถึงอย่างนี้ทำให้เกิดลำบากเราจะยิงแล้วก็ฆ่ามันเสียนะคือพระราชานี่โกรธมากเลยเพราะเนื่องจากว่ากลุ่มพระราชาทั้งหลายเป็นกลุ่มคนที่ต้องการคนภักดีเรียกว่าต้องการคนซื่อสัตย์เนี่ยนะต้องการคนที่กตัญญูรู้คุณฉะนั้นพระองค์เนี่ยเลี้ยงคนทั้งหลายทั่วไปก็หวังความกตัญญูรู้คุณเป็นต้นเมื่อได้ฟังคำว่าคนอกตัญญูเท่านั้นแหละกระโทสะนี่กำเริบเลยนะโรคคือโทสะนี่กำเริบจะฆ่าทิ้งซะเลยดังที่พระองค์ตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังในคาถาว่าเรากราบทูลเหตุการณ์ทุกอย่างแด่พระราชาพระราชาทรงฟังคำของเราแล้วก็สอนลูกสอนจะยิงบุรุษนั้นตรัสว่าเราจะฆ่าคนลามกผู้ประทุษร้ายมิตรเสียในที่นี้นะก็คือคนนี้มันเกินไปไม่รู้จักอุปการะคุณที่เขาช่วยชีวิตตัวเองเนี่ยให้อยู่รอดปลอดภัยมาก็ยังไม่ระลึกถึงคุณของเขาเลยเนี่ยนะเรียกว่าเป็นผู้มีปกติประทุษร้ายมิตรประทุษร้ายผู้มีอุปการะแก่ตนหลายคนเขาบอกว่าขนาดผู้มีคุณของเขาเข้าอย่างประทุษร้ายได้ขนาดนั้นแล้วคนอื่นเขาจะเว้นหรือเขาบอกว่าขนาดอย่างบางคนบอกว่าขนาดพ่อแม่ของเขาเขายังไม่เคารพแล้วเขาจะเคารพใครจริงเป็นต้นเนี่ยนะก็ลักษณะนั้นนั่นแหละครั้งนั้นพระโพธิสัตว์คิดว่าบุรุษพาลนี้อย่าได้พินาศไปเพราะอาศัยเราเลยพระโพธิสัตว์ก็คือพระโพธิสัตว์ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ก็คือผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้ที่มีน้ำใจประกอบไปด้วยกรุณาก็คือประกอบไปด้วยกรุณาถึงเขาจะเลวก็คือลูกเราใช่ไหมอย่างที่ว่าบอกคนที่มีน้ำใจในความเป็นพ่อเป็นแม่เมื่อลูกเนี่ยนะประทุษร้ายในที่สุดก็คือลูกเราฉันใดพระโพธิสัตว์ท่านเห็นสัตว์อื่นดุจบุตรของตนเนี่ยนะพันท่านเป็นญาติของสรรพสัตว์ทั้งหมดพันถึงเห็นบุรุษชั่วคนนั้นก็บอกเขาอย่าได้พินาศอย่าได้ชีพหายไปเลยก็เลยทูลว่าข้าแต่มหาราชขึ้นชื่อว่าการฆ่าคนพาลก็ดีการฆ่าบัณฑิตก็ดีจะฆ่าใครก็ตามวินยูชนไม่สรรเสริญว่าเป็นคนดีคนที่ฆ่าเนี่ยนะจะฆ่าคนชั่วจะฆ่าคนเลวขึ้นชื่อว่าการฆ่าคนที่ฆ่าไม่ใช่คนดีที่แท้แล้ววินยูชนติเตียนอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นขอพระองค์อย่าฆ่าบุรุษพาลบุรุษคนเขลาเหล่านี้เลยปล่อยเขาไปตามความพอใจเถิดขอพระองค์อย่าทรงให้เขาเสื่อมเสียจงทรงพระราชทานสิ่งของที่พระองค์ปฏิญญาให้แก่เขาว่าจักพระราชทานเถิดพระเจ้าข้าพระโพธิสัตว์นี้คำนวณรู้เลยว่าพระราชาคงเรียกว่าตั้งใจจะปูนบำเหน็จปูนบำนาญเป็นต้นนี่แหละเขาจึงพามา
พราะนั้นพระองค์ว่าจะให้สิ่งใดแก่เขาก็ให้เขาไปเถอะพญาเนื้อก็กราบทูลต่อไปว่าอันหนึ่งข้าพระองค์จักนำสิ่งที่พระองค์จักนำหรือจักทำสิ่งที่พระองค์ปรารถนาข้าพระองค์จะมอบตนแด่พระองค์นะก็คือขอมอบตนนี้แด่พระองค์ดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราตามรักษาคนผู้ประทุษร้ายมิตรแล้วก็ได้มอบตนของเราถวายแก่พระราชาว่าข้าแต่มหาราชขอได้ทรงโปรดงดก่อนเถิดพระเจ้าข้าข้าพระองค์จะทำตามพระราชประสงค์ของพระองค์คือพระองค์เนี่ยนะมาเพราะต้องการข้าพระองค์ข้าพระองค์เนี่ยขอมอบถวายตนอันนี้แก่พระองค์นะข้าพระองค์จะทำตามความประสงค์ของพระองค์อธิบายว่าเราตามรักษาบุรุษนั้นผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นบุคคลชั่วได้มอบอัตภาพของเราถวายแก่พระราชานั้นอธิบายว่าเราได้มอบตนถวายแด่พระราชาแล้วยับยั้งความตายของเขาผู้ตกอยู่ในเงื้อมพระหัตถ์ของพระราชาเนี่ยนะอัธยาศัยของคนที่ไม่จองเวรยังไงก็ไม่จองเวรเพราะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ที่มีอโทสะเป็นอัธยาศัยมีอัธยาศัยในการทำลายโทสะท่านไม่ยอมให้โทสะนี้กำเริบไม่จองเวรไม่ผูกเวรแม้แต่ว่าศัตรูจะตายก็ยังช่วยเหลือชีวิตของศัตรูเอาไว้เพื่อที่จะเขาจะได้พ้นไปจากความทุกข์แต่ว่าถ้ามองระยะใกล้ๆก็เหมือนกับว่าบุรุษพาลนั้นน่ะจะประสบความสุขแต่ก็ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกผู้ใดใจเป็นกุศลกุศลก็ให้ผลเป็นสุขผู้ที่สะสมอกุศลอกุศลก็ให้ผลเป็นความทุกข์เหตุการณ์เฉพาะหน้าดูเหมือนจะสุขเหมือนจะสบายแต่ระยะยาวระยะไกลไม่ได้เป็นเช่นนั้นเนี่ยนะระยะยาวจริงๆแล้วผู้ที่ประทุษร้ายมิตรไม่ประสบความเจริญโดยประการทั้งปวงพระพุทธเจ้าเมื่อแสดงถึงประโยชน์ที่ทำการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันของพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาสุดท้ายต่อไปว่าในครั้งเมื่อพระราชามีพระประสงค์จะฆ่าบุรุษผู้ประทุษร้ายมิตรเพราะอาศัยเราจึงสละตนถวายตนแด่พระราชาตามรักษาศีลของเรามิใช่ว่าเราจักตามรักษาชีวิตของเราข้อที่เราเป็นผู้มีศีลมิได้คำนึงถึงชีวิตของตนก็เพราะเหตุแห่งสัมมาสัมโพธิญาณนั่นเองก็คงชัดเจนนะว่าตามรักษาศีลไม่ใช่ตามรักษาชีวิตเนี่ยนะเพราะศีลเป็นบารมีชีวิตไม่ใช่บารมีชีวิตเป็นวิบากอันนั้นเป็นผลของกรรมเป็นกรรมมัชรูปแต่ว่าศีลเป็นกุศลธรรมเป็นคุณงามความดีเป็นคุณธรรมเครื่องนำออกจากทุกข์เป็นคุณธรรมเครื่องนำออกจากวัฏฏะก็มุ่งที่จะรักษาศีลแต่ว่าอย่างว่าในโลกนี้น้อยคนนักที่จะเห็นว่าศีลคือสาระเนี่ยนะน้อยนักโดยที่สุดนี่หมายจะอะไรก็ช่างเถอะขอชีวิตไว้ก่อนใช่ไหมอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอชีวิตเดี๋ยวค่อยแก้ปัญหาในวันหลังแต่นั่นไม่ใช่การรักษาชีวิตจริงอยู่เราอาจจะรักษาชีวิตสามารถฆ่าศัตรูได้แต่เราจะถูกฆ่าอีกกี่ภพกี่ชาติเนาะเนี่ยนะถ้ามองระยะยาวๆระยะไกลๆเนี่ยนะการฆ่าศัตรูก็คือฆ่าตัวเองในอนาคตนั่นเองพระราชาเมื่อพระโพธิสัตว์สละชีวิตของตนยับยั้งความตายของบุรุษนั้นก็มีพระทัยยินดีก็ดีใจเนี่ยนะก็บอกว่าการคบกับบัณฑิตนี้ช่างดีแท้เมื่อคบแป๊บเดียวเนี่ยนะพระราชานี่สบายใจเลยเนี่ยนะมีความดีใจตรัสว่าไปเถิดเจ้าพ้นจากความตายจากมือของเราด้วยความช่วยเหลือของมิขราชแล้วพระราชทานทรัพย์แก่บุรุษนั้นตามปฏิญาณนะรับปากไว้ว่าจะให้อะไรก็ยกให้ตามที่ได้บอกเอาไว้พระราชาก็ทรงอนุญาตพรตามความพอใจของพระโพธิสัตว์แล้วก็นำพระโพธิสัตว์เข้าไปสู่พระนครรับสั่งให้ตกแต่งพระนครและประดับพระโพธิสัตว์ให้พระโพธิสัตว์แสดงธรรมแก่พระเทวีพระมหาสัตว์แสดงธรรมด้วยภาษามนุษย์ไพเราะแด่พระราชาและพระเทวีพร้อมทั้งราชบริษัทด้วยโอวาทพระราชาด้วยทศพิธราชธรรมเนี่ยนะก็สอนโอวาทในการปกครองเป็นต้นสั่งสอนมหาชนหลังจากนั้นก็เข้าป่าแวดล้อมไปด้วยหมู่มฤคอยู่อย่างสบายแม้พระราชาก็ดำรงอยู่ในโอวาทของพระโพธิสัตว์
ทรงประทานอภัยแก่สรรพสัตว์พระองค์ก็บำเพ็ญบุญมีทานเป็นต้นมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าเศรษฐีบุตรในครั้งนั้นผู้ประทุษร้ายมิตรอัตตันยูก็คือพระเทวทัตนั่นแหละนะเจ้าเก่าอ่ะนะพระราชาก็คือพระอานนท์รุมิขราชก็คือพระโลกนาถจริยานี้ก็ประกาศคุณานุภาพของพระโพธิสัตว์เป็นต้นว่าการละฝูงมฤคนะการละฝูงของมฤคราชผู้ไม่ปรารถนาเกี่ยวข้องกับชนเพราะยินดีในความสงบอันนี้ท่านละความคลุกคลีได้แม้แต่เกิดเป็นเนื้อทั้งหลายท่านก็ละการคลุกคลีการได้ยินเพียงเสียงเศร้าโศกของบุรุษผู้ค่ำครวญขอความช่วยเหลือลอยอยู่ในแม่น้ำในเวลาเที่ยงคืนจึงลุกขึ้นจากที่นอนไปยังฝั่งแม่น้ำสละชีวิตของตนอย่างลงไปในห้วงน้ำซึ่งไหลลงไปในแม่น้ำใหญ่ฝากกระแสน้ำให้บุรุษนั้นขึ้นหลังของตนพาไปถึงฝั่งปลอบโยนให้พลาผลเป็นต้นแล้วให้บรรเทาความเหน็ดเหนื่อยช่วยเหลือเขาทุกอย่างนะสละชีวิตเขาหาอาหารมาช่วยเหลือเขาการให้บุรุษของตนนั้นให้บุรุษนั้นขึ้นหลังของตนอีกครั้งแล้วก็นำออกจากป่าไปส่งที่ทางหลวงการเป็นผู้ไม่กลัวไปเผชิญหน้ากับพระราชาสอดลูกสอนประทับยืนจ้องด้วยหมายว่าจักยิงแล้วทูลด้วยภาษามนุษย์ก่อนแล้วทำการต้อนรับอย่างละมุนละม่อมก็แสดงว่าท่านฉลาดในการปฏิสันถารเรียกว่าพูดคุยกับศัตรูด้วยเมตตาจิตได้นะพูดคุยกับคนที่จะฆ่าเราด้วยเมตตาจิตเหมือนกับอะไรนะใครที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยคงจะเห็นนะลูกถือมีดถืออะไรสักอย่างหนึ่งนะพ่อแม่ก็ไปพูดด้วยดีๆเนี่ยนะก็ใครที่มีพรหมวิหารอยู่ในจิตใจก็เป็นอย่างนี้แหละก็เป็นผู้ที่มีใจใหญ่มีใจประเสริฐเนี่ยนะเมื่อมีใจใหญ่ใจประเสริฐก็สามารถพูดคุยถ้อยคำที่ไพเราะแก่ผู้ที่เป็นศัตรูได้การกล่าวธรรมกถากับพระราชาซึ่งมีพระประสงค์จะฆ่าบุรุษชั่วผู้ทำลายมิตรแล้วสละชีวิตของตนอีกแล้วก็พ้นจากความตายนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณธรรมที่ทำได้ยากนะถวายชีวิตของตัวเองให้แทนแก่คนที่จะถูกฆ่าขณะเดียวกันก็ทูลให้พระราชาพระราชทานทรัพย์แก่บุรุษนั้นตามที่ปฏิญญานั่นนะเขาพระองค์ได้กล่าวว่าจะให้อะไรเขาก็ขอให้พระองค์ถวายสิ่งนั้นเถอะการที่พระราชาทรงประทานพรแก่ตนจึงขอให้พระราชาประทานอภัยแก่สรรพสัตว์เนี่ยนะพรตัวนั้นเนี่ยก็หมายถึงว่าขอพรให้พระราชาเจริญด้วยบุญกุศลให้พระราชานั้นทำอภัยทานเธอการแสดงคำแก่มหาชนซึ่งมีพระราชาและพระเทวีเป็นประมุขให้ชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในบุญทั้งหลายมีทานเป็นต้นการให้โอวาทแก่เนื้อทั้งหลายที่ได้รับอภัยแล้วห้ามกินข้าวกล้าของพวกมนุษย์ขณะเดียวกันก็ไปสอนพวกเนื้อด้วยนะสอนพระราชาให้อภัยแก่พวกเนื้อแล้วก็ไปสอนเนื้อว่าอย่าไปเบียดเบียนวัตถุทั้งหลายข้าวของของมนุษย์นะการทำหนังสือสัญญาของบุรุษนั้นถาวรจนมากระทั่งถึงทุกวันนี้ด้วยประการฉะนี้เรียกว่าการเซ็นสัญญาก็มีตั้งแต่ยุคนั้นมา